เป็นยามสายที่สถานีคลองบางตานะครับตอนนี้เวลาประมาณ 9:45 นะครับอากาศยังขมุกขมัวนะครับคล้ายๆจะมีฝนสถานีบางตานี้ก็อาคารเก่ากับอาคารใหม่ติดกันเลยครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะย้ายไปใช้อาคารสถานีใหม่นะครับแล้วตอนนี้ในส่วนของรางนะครับซึ่งสถานีบางตาก็อยู่ในโครงการทางคู่ของสายใต้เหมือนกันนะครับก็ได้ทำการวางรางโรยหินอัดหินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดได้ใช้เป็นทางรีก่อนเพื่อช่วยในด้านการเดินรถนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะเห็นขบวน43นะครับด่วนพิเศษ43กรุงเทพสุราษฎร์ธานีมาลีกับด่วนพิเศษทักษิณรัตน์32ที่คลองบางตาลนะครับขบวน43จะเข้ามาก่อนนะครับเข้าทางหลีกสถานีของบางตาลหลีกให้ขบวน32ซึ่งประแจเข้าทางเบี่ยงนะครับของทางคู่นี่จะห่างจากสถานีประมาณด้านละ500เมตรนะครับด้านใต้ห่างกันประมาณกิโลนึงก็จะให้ความรู้สึกเหมือนรถวิ่งอยู่ในทางคู่แล้วจริงๆก็วิ่งในทางคู่นั่นแหละครับแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ตลอดช่วงนะครับเป็นการเปิดประแจที่ใช้ในการเบี่ยงทางเพื่อให้รถหลีกกันได้นะครับเพื่อลดความเสียเวลาและความหนาแน่นของรถนะครับเลี้ยวเข้าทาง2เลยนะครับขบวน43พิเศษ43นะครับก็จอดอยู่ในทางหลีกของคลองบางตานะครับตอนนี้เป็นแค่ทางหลีกแต่อนาคตก็จะเป็นทางประธานนะครับ
ซึ่งใช้ในโครงการทางคู่ตอนนี้ทางประธานทางเข้าด้านเข้ากรุงเทพนะครับยังเป็นทางหลีกของบางตาลอยู่ก็ยังใช้ห่วงทางสะดวกอยู่นะครับเนื่องจากยังไม่ได้ติดตั้งระบบสัญญาณใหม่ที่เป็นระบบคอมนะครับแต่เมื่อโครงการทางคู่เสร็จก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแทนนี่ใช้ห่วงทางสะดวกชั่วคราวไปก่อนพิเศษทัศนรัตน์32นะครับก็ผ่านสถานีคลองบางตาลไปแล้วส่วนด่วนพิเศษ43นะครับก็รอห่วงทางสะดวกกันครับแล้วก็จะออกเดินทางต่อครับห่วงทางสะดวกสำหรับขบวน43
สี่สามก็เคลื่อนตัวออกไปแล้วครับกำลังจะเลี้ยวเข้าประแจแล้วครับจะให้ดูนะครับว่าประแจอยู่ไกลมากจะต้องสูงสุดเลยนะครับกับเลี้ยวเข้ากลับมาทางเก่าทางมาทานแล้วครับซึ่งสถานะตอนนี้นะครับทางด้านขวาสถานะคือเป็นทางหลีขอบางตาลแต่เมื่อเปิดใช้ระบบทางคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางคู่เป็นทางเส้นใหม่นะครับก็จะวิ่งสวนกันได้แต่ก็ต้องมีประแจนะครับไว้เวลารถเปลี่ยนทิศนะครับเวลามีการแซงกันหลีกันหรือเหตุจำเป็นอื่นๆนะครับเพื่อให้สลับทางกันได้แต่ปกติทางด้านขวานี่คือเป็นทางคู่ใหม่ที่ตรงยาวๆเลยครับแต่ตอนนี้เปิดใช้แค่เป็นทางหลีกให้สถานีคลองบางตาลครับ